คนนิจิวะมินาซังวัตชิวะโซระอนิเมะแคสต์เกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne นะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ค้นพบกับเรือของหน่วยสำรวจกลุ่มแรกที่เดินทางไปยัง New World และได้รู้ความลับบางอย่างตอนนี้เราจึงจำเป็นจะต้องออกสืบเบาะแสที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะตามหาร่องรอยเบาะแสเหล่านั้นเราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับมาที่ Estella ก่อนเพื่อรายงานเรื่องนี้ให้หัวหน้าของเราได้ฟังในขณะที่เรากำลังอธิบายเรื่องนั้นให้หัวหน้าฟังอยู่เราก็ได้รับข่าวใหม่เหมือนกันว่าในช่วงที่เลเกียนาอพยพย้ายถิ่นได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่นิวเวิลด์จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นกับ2สายพันธุ์นั่นก็คือปุเก้กับเปาโลมูเราจึงจะต้องออกเดินทางไปดูสองสายพันธุ์ใหม่นั้นเผื่อว่าจะมีเบาะแสอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นของเลเกน่าอีกซึ่งมอนสเตอร์2ตัวนี้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นยังไงบ้างมารับชมกันเลยครับอ้ออีกเรื่องนึงก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ท2ก็อย่าลืมไปดูนะครับไม่งั้นท่านอาจจะไม่รู้ว่าทำไมคู่หูของเราถึงได้หายตัวไปนะครับผมยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือขอขอบคุณน้องๆที่ฝากมาบอกในคอมเมนต์ของพาร์ทที่แล้วมากเลยนะครับที่คือผมไม่เคยเจอบาบาโลในเขตเอลเดอร์ลีซิสมาก่อนเลยยังไงก็ขอบคุณน้องๆที่มาบอกด้วยนะครับว่าบาบาโลเองก็โผล่ไปที่เอลเดอร์ลีซิสเหมือนกันนะครับแต่ก็แอบแปลกใจเหมือนกันว่ามันไปได้ยังไงมันไม่ร้อนเหรอซึ่งในการออกล่าครั้งนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะออกล่ามอนสเตอร์ตัวไหนก่อนกันระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งในคลิปของผมจะขอออกล่าไนเชดปาลูมูก่อนนะครับซึ่งไนเชดปาลูมูจะอาศัยอยู่ที่เขตทะเลทรายในดินแดนเก่านะครับงั้นเรามารับชมกันเลยว่าไนเชดปาลูมูนั้นต่างจากปาลูมูยังไงหลังจากได้รับชมการปรากฏตัวของไนเชดปาลูมูไปแล้วก็เข้าสู่ช่วงสารคดี Monster Hunter World นะครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับไนเชดปาลูมูกันเลยครับไนเชดปาลูมูเป็นมอนสเตอร์ประเภทวินไวเวิร์นซึ่งลักษณะทางกายภาพจะเหมือนกับปาลูมูเด๊ะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือปาลูมูที่เกิดมาจากการกลายพันธุ์หลังจากอพยพย้ายถิ่นมายังเขตที่ไม่ควรจะอยู่อาศัยนั่นเองโดยปกติแล้วปาลูมูทั่วไปจะอาศัยอยู่ที่คอรัลไฮแลนด์แต่ว่าไนเชดปาลูมูกับมีถิ่นอยู่อาศัยเป็นเขตทะเลทรายใน Monster Hunter World นั่นเองซึ่งเราจะมาเจาะลึกถึงระบบนิเวศและการอยู่อาศัยของมันกันเลยครับซึ่งถ้าข้อมูลตรงไหนของผมผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ขึ้นเองผ่านการเล่นของผมและการสังเกตเห็นการใช้ชีวิตของมันภายในเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้อ้างอิงข้อมูลของมันตามเว็บวิกิพีเดียไหนเลยยังไงก็ถ้าข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าอยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่แน่นอนถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงไนเชดปาลูมูกันเลยครับโดยปกติแล้วปาลูมูจะมีสีขนเป็นสีขาวแต่ว่าไนเชดปาลูมูกับมีสีขนเป็นสีดำรวมถึงแผ่นคอของมันที่เมื่อมันพองตัวขึ้นมาก็จะเห็นลวดลายดวงตาขนาดใหญ่ซึ่งดวงตานี้มีหน้าที่เดียวกับดวงตาบนปีกของผีเสื้อหรือดวงตาที่อยู่บนขนของนกยูงเลยครับก็คือไนเชดปาลูมูนั้นเดิมทีแล้วเป็นวินไวเวิร์นที่มีอาหารการกินของมันเป็นพวกแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นเนื่องจากว่าถึงแม้มันจะขึ้นชื่อว่าเป็นไวเวิร์นแต่ส่วนปากของมันนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ประเภทฟันแทะเช่นหนูหรือค้างคาวอาหารที่มันกินส่วนใหญ่จึงเป็นจำพวกแมลงหรือผลไม้หรือไม่ก็สัตว์ขนาดเล็กมากๆไม่สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสัตว์ที่ระแวงที่เมื่อเห็นศัตรูที่ไม่น่าไว้ใจก็จะเข้าโจมตีเพนทันทีเพื่อขู่ให้ศัตรูนั้นหวาดกลัวจนไม่กล้ายุ่งกับตนปกติแล้วมันต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อไล่ไม่ให้ใครมากินตัวเองเนี่ยโดยความสามารถของไนเชดปาลูมูนั้นส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายๆกับปาลูมูหมดซึ่งผมจะขอคุบข้อมูลส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าในอนาคตผมน่าจะมีการย้อนกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลมอนสเตอร์ในภาคเวิลด์ปกติด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนใหญ่ของปาลูมูผมจะขอเก็บไว้ก่อนแล้วมาทำความเข้าใจกับส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก่อนไนท์เชดปาลูมูกันดีกว่านะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับไนท์เชดปาลูมูนอกจากเลื่อนสีของร่างกายแล้วก็ยังมีความสามารถอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือภายในแผ่นคอของมันที่ขยายตัวพองเป็นลูกโป่งนั้นนอกจากจะมีดวงตาไว้สำหรับขู่ศัตรูแล้วภายในแผ่นคอของมันยังมีอวัยวะพิเศษที่สามารถเปลี่ยนให้อากาศนั้นกลายเป็นแก๊สยาสลบชนิดรุนแรงที่หากสิ่งมีชีวิตใดก็ตามพิสูจน์ฟันนั้นเข้าไปก็จะสลบภายในทันทีเหมือนกับในคลาสซีนที่เราได้เห็นไปนะครับรวมถึงในตัวเกมแค่เราเข้าไปยืนอยู่ภายในหมอกควันที่มันปล่อยออกมายังไม่ถึงวิเราก็ติดสถานะนอนหลับแล้วจึงเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นสถานะหรือความสามารถที่อันตรายเอามากๆหากเราไม่ระวังเราก็อาจจะตายได้ทันทีที่ยังหลับอยู่ด้วยซ้ำไนท์เชดปาลูมูตามชื่อเลยครับมันจะแตกต่างจากปาลูมูอีกอย่างนึงก็คือการออกหากินของมันส่วนใหญ่แล้วน่าจะเน้นออกหากินภายในเขตโซนมืดหรือไม่ก็เวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเห็นมันปรากฏตัวครั้งแรกเราจึงเห็นมันอยู่ภายในป่าที่มีแสงสว่างน้อยนิดนั่นเองถึงแม้จะไม่ใช่ตอนกลางคืนแต่ก็สามารถพบเห็นไนท์เชดปาลูมูได้และถึงแม้มันจะออกล่าภายในตอนกลางคืนแต่มันก็สามารถสู้กับเราได้ในตอนเช้าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นตอนเช้าเราก็อาจจะเผลอหลับได้เพราะไนท์เชดปาลูมูเช่นกันนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ควรจะมีเท่านี้สำหรับข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมยันทุบเอาไว้ก็ไว้รอฟังกันในสารคดี Monster Hunter World ในหัวข้อปาลูมูนะครับในอนาคตน่าจะมีย้อนกลับมาทำแน่นอนยังไงก็อดใจรอกันหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงมอนสเตอร์ตัวที่2กันเลยหลังจากที่เราจัดการกับไนท์เชดปาลูมูได้แล้วสำหรับมอนสเตอร์ตัวที่2นั้นเรียกได้ว่าอาจจะทำให้ใครๆหลายคนรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นเป็นกองเลยก็เป็นไปได้ก็มารับชมการเปิดตัวของมันกันเลยครับมันก็คือปุเกปุเกที่กลายเป็นสีส้มแล้วก็พ่นน้ำออกมาจากหางของมันย้ำนะว่านั่นหางไม่ใช่ตูดผมรู้ว่าใครๆหลายคนรู้สึกว่านี่มันตูดใช่ไหมมันพ่นน้ำมาจากตูดใช่ไหมผมรู้ว่าใครๆหลายคนก็อีเพราะเห็นหางของมันรูปร่างเป็นแบบนั้นจนเรียกมันว่าตูดแต่เชื่อเถอะมันคือหางครับอย่าคิดเป็นอย่างอื่นไปเชียวสำหรับปุเกปุเกตัวนี้ผมจะขอเรียกมันว่าคอโลปุเกปุเกแล้วกันนะเนื่องจากว่ามันคือปุเกปุเกสายพันธุ์ที่หลงเข้ามายันคอโลไฮแลนด์จนเกิดการกลายพันธุ์จนมันมีความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในร่างกายและพ่นออกมาจัดหางของมันนั่นเองงั้นเรามาฟังบทวิเคราะห์ของผมกับปุเกปุเกคอโลไฮแลนด์กันเลยนะครับเดิมทีแล้วปุเกปุเกเป็นมังกรประเภทเบิร์ดไวเวิลที่อาศัยอยู่ที่ฟอร์เรสต์และมีความสามารถในการพ่นพิษออกจากปากของมันส่วนหางของมันจะมีไว้เก็บพิษและของต่างๆที่มันกินเข้าไปแต่สำหรับปุเกปุเกคอโลไฮแลนด์นั้นเรียกได้ว่ากลายพันธุ์มาไกลมากเลยก็ว่าได้ถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่ค่อยต่างอะไรจากปุเกปุเกธรรมดาเท่าไหร่แต่ส่วนที่กลายพันธุ์จนเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือส่วนหางของมันที่มีความสามารถในการพ่นน้ำแรงดันสูงออกมาโดยปุเกปุเกคอโลไฮแลนด์นอกจากสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันยังสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับจากในคลาสซีนเราจะเห็นว่ามันเอาแต่ดื่มน้ำอยู่เฉยๆแต่ว่าในการดื่มน้ำของมันนั้นมันไม่ได้ดื่มเพราะว่ามันกระหายน้ำแต่มันดื่มเพื่อที่จะกักเก็บไว้และใช้มันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาใกล้ตัวมันนั่นเองและหางของมันนี่แหละก็คือส่วนที่อันตรายที่สุดของปุเกปุเกคอโลไฮแลนด์เพราะนอกจากจะมีความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ได้เยอะแล้วมันยังมีความสามารถในการพ่นน้ำแรงดันสูงมากเรียกได้ว่าพวกแย้ประจำแมปตัวเล็กๆนี่โดนทีเดียวก็ตายกันไปเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยต่างจากปุเกทั่วไปเท่าไหร่แต่อย่าประมาทเชียวเพราะการพ่นน้ำของเจ้านี่บอกเลยว่ายิงได้มั่วมากประมาณว่าหลบไปทันไหนก็อาจจะย้อนกลับมาโดนเราได้ทุกเมื่อยังไงก็ระวังให้ดีนะครับส่วนความสามารถอื่นๆก็ขอเก็บทุกไว้ก่อนไว้ค่อยมาเล่าในประวัติของปุเกปุเกเวอร์ชันธรรมดานะครับผมส่วนอาหารการกินของปุเกปุเกคอร์ลไฮแลนด์นั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปุเกปุเกทั่วไปมากนักก็คืออาหารการกินของปุเกปุเกจะเป็นแมลงและผลไม้ซึ่งปุเกปุเกคอร์ลไฮแลนด์นั้นก็กินแบบเดียวกันกับปุเกปุเกเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมมาเป็นแมงกะพรุนสักหน่อยละมั้งถ้าให้ผมเดานะเมื่อเราจัดการกับไนท์เชดปาลูมูและปุเกปุเกคอโลไฮแลนด์เรียบร้อยเราก็นำเรื่องนี้กลับไปคุยกับหัวหน้าให้เขาได้รับทราบก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปที่เซรีฮาน่า
เพื่อรายงานเรื่องนี้กับพี่จาพนมให้รับรู้แต่พี่จาพนมเองก็มีเรื่องจะมาบอกเราเหมือนกันเกี่ยวกับคู่หูของเราที่ตอนนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการเดินทางแล้วแต่ว่าติดปัญหาไม่สามารถออกเดินทางมาหาเราได้เนื่องจากว่าพวกเขาถูกมอนสเตอร์ที่ชื่อบาริออตมาขวางทางไว้อยู่เขาจึงส่งเราไปจัดการกับบาริออตเพื่อให้คู่หูของเราได้เดินทางกลับมาหาพวกเรานั่นเองหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวของบาริออตนะครับมาดูซิว่าบาริออตหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยและแล้วเราก็ได้พบกับเพื่อนเก่าจัดโอเวิลด์ที่เดินทางมาถึงดินแดนน้ำแข็งในนิวเวิลด์แห่งนี้นั่นก็คือมังกรเสือเขี้ยวดาบบาริออตหรืออีกฉายาหนึ่งฟอสไวเวิร์นโดยบาริออตนั้นเป็นมอนสเตอร์จัดโลกเก่าหรือก็คือเป็นมอนสเตอร์จัดมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคเก่าซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในภาค3ไตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจัดภาค3ไตรที่มาปรากฏตัวในภาคเวิลด์แห่งนี้ก็เป็นไปได้จริงๆแล้วหลายคนก็เชียร์ให้ลาเกียนครูซมาแล้วนะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีทะเลอ่ะเขาก็เลยอดมาเลยเอาบาริออตมาแทนอย่าน้อยใจไปเลยนะพี่ลาเกียนยังไงพี่ก็มีฉายาว่าเจ้าแห่งท้องทะเลเลยนะซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วและจากที่เห็นบาริออตแค่ตัวเดียวตอนนี้เราน่าจะคิดกันอยู่ว่าบาริออตอาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่แช่แข็งเจ้างูบินได้คนนั้นก็เป็นไปได้แต่ความจริงจะเป็นยังไงนั้นต้องรอดูก่อนหลังจัดล่ามันได้แล้วนะงั้นเราจะมาวิเคราะห์คือระบบนิเวศและการใช้ชีวิตของบาริออตกันเลยนะครับโดยตามฉายาแรกของมันเลยคือบาริออตเป็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะส่วนหัวคล้ายกับเสือเขี้ยวดาบแต่ว่ามีร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยขนและเกล็ดสีขาวดุจดันหิมะบาริออตเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์สายพันธุ์วินไวเวิร์นแบบพิเศษที่มีลักษณะขนส่วนปีกหน้าที่ต่างจากมอนสเตอร์วินไวเวิร์นทั่วไปอย่างลาทาลอสนั่นก็คือแทนที่ปีกของมันจะเหมาะสมในการออกล่าโดยการบินมันกลับถูกพัฒนาให้เหมาะสมในการออกล่าบนพื้นดินแทนแต่สำหรับบาริออตนั้นเป็นวินไวเวิร์นสายพันธุ์พิเศษที่มีความสามารถในการออกล่าทั้งบนฟ้าและบนดินจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ล่าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากดุจดันนักล่าที่เมื่อมันเลือกเหยื่อไว้แล้วมันจะไม่ยอมปล่อยเหยื่อของมันไปจนกว่ามันจะได้กัดจนจมเขี้ยวของมันนั่นเองลักษณะนิสัยในการออกล่าเหยื่อของมันนั้นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในโลกของ Monster Hunter เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าอาณาเขตในการล่าเหยื่อของมันนั้นจะค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเหยื่อและอาหารที่มันพบเจอนั่นเองยิ่งมันออกล่ามากเท่าไหร่อาณาเขตของมันก็ยิ่งกว้างขึ้นและบาริออตมีนิสัยที่หวงอาณาเขตออกมากๆหากใครก็ตามหรือมอนสเตอร์ตัวไหนมาอาศัยอยู่ในอาณาเขตของมันมันจะเห็นเป็นอาหารทุกอย่างและไม่รอช้าที่จะออกล่าเพื่อจับกินเหยื่อนั้นในทันทีเพราะงั้นเหล่าฮันเตอร์ในโลกเก่าจึงจัดให้บาริออตนั้นเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงที่เมื่อพบเห็นเมื่อไหร่ต้องออกล่าในทันทีมิฉะนั้นระบบนิเวศอาจจะล่มก็เป็นไปได้หากไม่หยุดการล่าของมันแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อพบเจอบาริออตจะล่าไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วการอยู่อาศัยของบาริออตนั้นจะค่อนข้างอยู่ไกลจากหมู่บ้านในภาคเก่าแล้วนะแต่ว่าก็มีอยู่หลายครั้งที่มันขยายอาณาเขตจนมาเข้าใกล้หมู่บ้านนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อพบเจอบาริออตจึงต้องออกล่าเพราะไม่อย่างนั้นอาณาเขตของมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่มากนั่นเองและคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็คนไม่พลาดที่จะกลายเป็นอาหารของบาริออตแน่นอนหากไม่รีบกำจัดมันซะก่อนเพราะงั้นการออกล่าบาริออตส่วนใหญ่จึงจะเกิดขึ้นเมื่อมันเข้าใกล้กับหมู่บ้านที่เหล่าประชาชนอาศัยอยู่นะครับในโลกของ Monster Hunter ส่วนอาหารการกินของบาริออตส่วนใหญ่จะเป็นโปโป้แล้วก็เจ้ากวางที่อาศัยอยู่ในเขตหิมะนะครับเป็นอาหารมื้อหลักของมันเลยและก็บางทีอาจจะกินมนุษย์เป็นอาหารด้วยก็เป็นไปได้เพราะทำไมอย่างนั้นมันคนจะไม่ขยายอาณาเขตจนมาเข้าใกล้หมู่บ้านของมนุษย์หรอกนะแถมนอกจากนี้ยังมีประวัติอยู่ใน Monster Hunter เวอร์ชันนิยายกับเวอร์ชันมังงะด้วยว่าเคยมีฮันเตอร์ที่ถูกบาริออตเล่นงานจนเสียชีวิต
ซึ่งแน่นอนว่าพวกที่เสียชีวิตก็คือถูกกินแล้วนะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้เลยว่าบาริออตนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่อันตรายและน่ากลัวแค่ไหนเพราะฉะนั้นฮันเตอร์ที่ออกล่ามันก็อย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับส่วนบาริออตที่อาศัยอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะรอดพ้นจากการออกล่าแล้วนะแต่ในกรณีของ Monster Hunter World เราจำเป็นจะต้องล่าเจ้านี่ไม่งั้นเพื่อนของเราก็ควรจะมาหาเราไม่ได้แล้วนะเนื่องจากว่าอาณาเขตในการออกล่าของบาริออตตัวนี้รู้สึกมันจะค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆจนมันเกือบจะเข้ามาถึงฐานของเราแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังไงเจ้านี่ก็ควรจะไม่รอดจากน้ำมือของพวกเราแล้วนะถ้างั้นขอมาอธิบายต่อกับอาวุธส่วนใหญ่ที่มันใช้ในการต่อสู้กับเหล่าฮันเตอร์นะครับซึ่งอาวุธส่วนใหญ่ที่มันใช้ก็จะมีทั้งกรงเล็บของมันรวมถึงเขี้ยวและหางที่มีสีส้มของมันนั่นเองซึ่งเขี้ยวและหางที่มีสีส้มของมันนั้นจะเชื่อมต่อกับอวัยวะพิเศษภายในร่างกายของมันที่คล้ายๆกับอวัยวะของเลกิน่าคืออวัยวะที่ใช้สร้างเกล็ดน้ำแข็งหรือเรียกอย่างนึงว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้อุณหภูมิส่วนนั้นติดลบจนสามารถสร้างไอ้น้ำแข็งที่คล้ายกับของเลเกียน่าไว้ใช้สำหรับสร้างเกล็ดน้ำแข็งหรือละอองน้ำแข็งไว้ใช้ในการโจมตีฮันเตอร์หรือเหยื่อของมันซึ่งอวัยวะส่วนนั้นจะเชื่อมต่อกับส่วนเขี้ยวและส่วนหางที่เป็นสีส้มเพราะอย่างนั้นเวลาที่เราเห็นมันโจมตีด้วยหางหรือตอนที่มันพ่นลมออกมาจะมีเกล็ดหิมะที่ทำให้ฮันเตอร์ติดสถานะน้ำแข็งกัดตัวได้นั่นเองส่วนกรงเล็บของมันที่มีลักษณะแหลมคมซึ่งก็มีไว้ตะปบเหยื่อแต่ว่าหน้าที่หลักๆของมันเลยคือการยึดจับมันไว้กับพื้นดินนั่นเองเนื่องจากบาริออตนั้นมีความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมากทั้งตอนอยู่บนพื้นและตอนอยู่บนฟ้าเมื่อมันเคลื่อนที่ทีมันจึงต้องใช้กรงเล็บในการยึดเกาะมันกับพื้นดินให้มันไม่ลื่นถลายไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำลายกรงเล็บของมันได้เราจะเห็นว่ามันชอบลื่นถลายหกล้มอยู่ตลอดเวลานั่นเองเป็นเพราะว่าตัวที่ช่วยให้มันยึดจับตัวมันกับพื้นนั้นเสียไปแล้วถ้าหากใครอยากจะสู้กับบาริออตง่ายๆอย่างน้อยต้องทำลายส่วนปีกของมันทั้งสองข้างก่อนแล้วเนอะและจุดเด่นของมันอีกอย่างนึงก็คือส่วนดวงตานะครับโดยปกติแล้วเมื่อบาริออตออกล่าในตอนเช้าหรือตอนที่มีแสงสว่างจ้าดวงตาของมันจะปิดไว้อยู่จนไม่สามารถมองเห็นดวงตาของมันได้แต่เมื่อมันออกล่าอยู่ในตอนกลางคืนหรือในที่มืดเราจะสังเกตเห็นว่าดวงตาของบาริออตนั้นมีลักษณะเป็นสีฟ้าครามแต่เมื่อมันโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ดวงตาของมันจะเบิกโพรงเป็นสีส้มดุจดั่งแสงของดวงอาทิตย์บ่งบอกเลยว่าตอนนี้มันเอาจริงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีดวงตาเป็นสีส้มเมื่อไหร่ก็ระวังตัวไว้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของบาริออตนะครับถ้าข้อมูลตัวไหนตกหล่นไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของผมได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยตัวของผมเองไม่ค่อยอ้างอิงมาจากข้อมูลของท่านไหนสักเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเจ้านี่เป็นมอนสเตอร์จัดภาคเก่าข้อมูลเลยจะค่อนข้างแน่นยิ่งกว่ามอนสเตอร์ที่ผ่านๆมานะครับก็ถ้าได้เจอกับมอนสเตอร์หน้าเก่าๆจัดภาคเก่าอีกก็น่าจะมีข้อมูลแน่นๆมาให้ฟังกันเยอะๆแบบนี้นะครับยังไงก็ถ้ามีข้อมูลตัวไหนที่ผมลืมหรือว่าไม่ได้อธิบายไปก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่แน่นอนหลังจากที่เราจัดการกับบาริออตเสร็จก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้ほらやっぱりそうですよไอโก้来てくれたんですね心配かけたわね調査の途中でベリオロスの気配を感じて隠れていたのおかげさまで、こちらはいい成果が得られましたよ。調べたら、ナンパ船にモンスターの襲撃跡があったの。ベリオロスよりももっと苛烈な跡。とてつもないモンスターがこの地に存在したことになるわ。それと、この辺りで、まだ新しいものです。これが作られた原因が近くにあるはず。そっちはどう?変わったことは氷漬けのモンスターかベリオロスの仕業じゃないことは確かねとなるとあ歌何が？同じ死。なんてこと。
間違いないあれはレイギエナを襲ったモンスターですあっちにはアステラがすごい今はクデンのみが残る幻の古竜あれはまさしくイベルカーナおばさま自分を信じて生きなさいきっとそれの謎に近づくわそれにあの古竜は兄弟よきっとあんたたちの力が必要になる行ってきますおばさまもどうか気をつけてでは行きましょうหลังจากที่เราจัดการกับบริออตเสร็จคู่หูของเราและคุณป้านักสำรวจก็มารวมตัวกับเราแล้วได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่เหมือนจะมีพลังในการเยือกแข็งมอนสเตอร์ตัวอื่นๆซึ่งทีแรกเราก็คิดเหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นฝีมือของบริออตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณป้าบอกว่าบริออตไม่ได้มีความสามารถที่ทำให้มอนสเตอร์ถูกแช่แข็งขนาดนั้นรวมไปถึงในการสำรวจของทั้งคู่นั้นยังทำให้เขาได้ค้นพบกับเกล็ดที่เหมือนกับที่คุณตาของเฮเธอร์ได้ส่งมอบให้กับเธออีกด้วยและในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นั้นในที่สุดเจ้าของผลงานในการแช่แข็งมอนสเตอร์และเจ้าของเกล็ดที่เฮเธอร์ได้รับมาก็ปรากฏตัวขึ้นมังกรโบราณหรือเอลเดอร์ดราก้อนที่อาศัยอยู่ณดินแดนแห่งนี้วาเกียนาซึ่งผมจะขอเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือวารุเคียนานะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนั้นผมค่อนข้างติดปากเรียกชื่อนี้และนอกจากนี้วารุเคียนายังเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันกับที่เราเห็นในตอนแรกที่เห็นมันจู่โจมกับเลเกียนาที่เดินทางมายังเกาะแห่งนี้อีกด้วยสำหรับข้อมูลของวารุเคียนาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้สู้กับมันเลยมันปรากฏตัวมาและแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเจ้าของเกล็ดที่เฮเธอร์มีอยู่แต่เมื่อมันจากไปข่าวร้ายก็คือสถานที่ที่มันกำลังมุ่งหน้าไปคือแอสเทล่าดินแดนเก่าของเรานั่นเองหลังจากนี้จึงจะเป็นการกลับไปที่แอสเทล่าหลังจากนี้ภารกิจของเราต่อไปคือการตามรอยของวารุเคียนากลับไปยันแอสเทล่านะครับแต่ว่าคุณป้านับสำรวจเขาจะไม่ได้ตามมากับเราด้วยดูเหมือนว่าจะยังมีเรื่องบางอย่างที่เขาอยากจะสำรวจดินแดนแห่งนี้ต่อจึงทำให้เราและคู่หูจะต้องเดินทางกลับไปยันดินแดนนั้นโดยไม่มีคุณป้านะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยตามมาอยู่แล้วนะก็ไว้มาติดตามชมในพาร์ทหน้านะครับว่าการประจนภัยต่อจากนี้ของผมจะมีอะไรรออยู่กันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มีการโชว์การต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์แบบชัดเจนเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าคลิป2พาร์ทแรกที่ผมทำมันค่อนข้างจะมีเวลาคลิปที่ยาวมากผมกลัวว่าหลายๆคนจะดูไม่ไหวกันพอเวลาคลิปมันต้องเกือบชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเป็นผมผมก็หลับเหมือนกันนะถ้าให้ดูทั้งหมดนั่นน่ะผมจึงจำเป็นจะต้องตัดฉากต่อสู้ออกไปเพื่อเหลือแต่เนื้อเรื่องและข้อมูลต่างๆเพื่อให้ตัวคลิปนั้นกระชับและมีเวลาที่สั้นลงเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถดูได้โดยไม่เบื่อกันนะสำหรับใครที่อยากจะเห็นฉากต่อสู้ของผมกับมอนสเตอร์ต่างๆก็ไว้รอติดตามชมคลิป Monster Hunter ในเวอร์ชันที่เป็นคลิปโชว์การต่อสู้นะครับน่าจะมีทำนะก็เหมือนกับตอนผมทำภาค3 Rust เนี่ยยังไงก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้มาติดตามชมการประจนภัยของพวกเราได้ใหม่ในพาร์ทหน้าครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซัง